ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้บอกจะโอเอาหาภาพโปสเตอร์วัดห้วยเสือให้หน่อยดิที่เขาลงหนังสือในสมัยก่อนใช่มั้ยอ่ะปู่สุกปู่สุกนะครับนี่โอ้โหเลื่อนต้องบอกอันนี้เป็นพิมพ์ที่คือฮามีแค่นี้แหละครับเนี่ยต้องบอกครับว่าผมเองอ่ะยังไม่มีพิมพ์นี้ขนาดนี้เลยครับนี่อันนี้คือพระนะหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าเสกบรรจุในเจดีย์5ยอดวัดห้วยเสือเพชรบุรีซึ่งตอนนั้นน่ะมีการแตกกุกด้วยฟ้าผ่าผมบอกเลยนะครับว่าพระอะไรก็แล้วแต่ที่แตกกลุโดยฟ้าผ่าอันนั้นจะเป็นพระที่วิเศษมากเพราะถือว่านะเทวดาเนี่ยเขาตั้งใจที่จะนะเปิดให้คนได้ใช้กันเขาเรียกได้รับพลังจากอสุนียบาทเหมือนขาวควายเผือกทำไมต้องเป็นขาวควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตายอ่ะนะเพราะได้รับพลังไงฮะเหมือนกับเทวดาเนี่ยเขาอยากให้ได้ใช้กันแล้วนะก็นะให้สายฟ้าผ่าพระก็แตกกุออกมาแตกกุว่าปี18แต่พระเนี่ยสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2462บรรจุในกลุเจดีย์5ยอดมีหนังสือบันทึกนะหนังสือบันทึกเจดีย์5ยอด2464ผู้ที่ทำการจัดสร้างพระชุดนี้คือเจ้าพระยาปริยธรรมธาดาแพตาลลักษ์คนสร้างก็มีบันทึกไว้ด้วยเป็นอมาตย์เอกนะสองรัชกาลทั้งรัชกาลที่5และรัชกาลที่6นะได้นะขอให้หลวงปู่สุขเนี่ยนะปลุกเสกพระชุดนี้แล้วก็เอามาบรรจุในเจดีย์5ยอดจังหวัดเพชรบุรีบางคนถามอ้าวแล้วเพชรบุรีปู่สุขมาได้เหรอผมบอกเลยรูปหล่อปู่สุขที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะอยู่ที่วัดนายางเพชรบุรีนะครับผมไม่รู้ว่ารู้กันหรือไม่ว่ารูปหล่อหลวงปู่สุขที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่วัดนายางเพชรบุรีคนเพชรอยู่ไหมขอเสียงหน่อยนะนี่คือพระหลวงปู่สุขเห็นไหมฮะพ่อแชมป์วัดนายางเป็นศิษย์ปู่สุขตำราหลวงปู่สุขยังตกอยู่กับหลวงพ่อแก้ววัดหัวหน้าเลยอ้าวลึกเข้าไปอีกนะฉะนั้นในตอนที่บรรจุเนี่ยนะครับในตอนบรรจุตอนนั้นนะเจ้าอาวาสเนี่ยน่าจะชื่อผมจำนามถ้าไม่ได้น่าชื่อหลวงพ่อโตซึ่งเป็นหลานหลวงพ่อมีวัดพระทรงหลวงพ่อมีนะวัดพระทรงนะได้ส่งหลานของท่านนะไปเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยวัดห้วยเสือซึ่งตอนที่ปู่สุขเสกอาบาบรรจุเนี่ยอยู่ในยุคนะครับของหลวงพ่อโตเนี่ยก็บรรจุมาจาก64มาถึง18กี่10ปีก็บวกลบคูณหารนะ70กว่าปีฟ้าผ่าเจดีย์พระแตกกุออกมาในสมัยอาจารย์ตุ้มอาจารย์ตุ้มนี่เป็นอาจารย์ของเสือเล็กนกในนะแล้วมีการสร้างวัตถุมงคลเป็นพระยอดขุนพลด้วยเสือเล็กลูกในเนี่ยแขวนพระกุวัดห้วยเสือนะครับตอนที่ถูกล้อมยิงอ่ะก่อนที่จะเข้าคุกอ่ะเสือเล็กนกในนะก็คือถูกนะรังแกข่มเหงนะถูกฆ่าญาตินะครับก็จะเป็นคนคุมวงดนตรีแล้วพวกนักเลงเนี่ยมาลวนลามพี่สาวก็เกิดมีเรื่องกับนักเลงเข้านักเลงตามทำอะไรนะนายเล็กนกในไม่ได้ก็เจอหน้าค้านะฆ่านะเจอพี่ฆ่าพี่เสือเล็กนกในก็เก็บความแค้นไว้นะไปเป็นทหารรับจ้างอยู่ที่ลาวแล้วก็ค่อยๆสั่งสมอาวุธแล้วก็กลับเข้ามาอยู่เพชรบุรีเขาบอกขนาดฆ่าคู่อริเนี่ยนะเข้าไปอยู่ในกองฟางร้อนๆเนี่ยทั้งวันเนี่ยทางฝั่งนู้นนะอาจารย์ก็ดูให้ว่ากลางวันอย่าลงจากบ้าน
เขาบอกเออทำไมต้องห้ามกลางวันตอนจริงก็ห้ามกลางคืนนะกลางวันลงมาจากบ้านเสือเล็กนกนายอยู่ในกองฟางก็ปิดชีวิตนะสำระความแค้นเสร็จก็หนีไปเป็นนะมือปืนวันที่ถูกล้อมจับเขาบอกเสือเล็กก็แน่จนปอกแล้วอยู่กลางทุ่งนานะกับพ่อยังไงต้องถูกวิสามันแน่นอนนะทันใดนั้นก็มีนายตำรวจคนนึงลงมาแล้วก็เอาโทรโข่งประกาศเสือเล็กนกนายยอมมอบตัวไหมถ้ายอมมอบตัวแต่โดยดีให้ยิงปืนขึ้นฟ้า1 นัดเป็นสัญญาณเสือเล็กนายก็ยิงปืนจะเข้าไปจับแล้วนะถ้าจะเข้าจะถ้ายอมให้ไปจับโดยตีไม่ต่อสู้ให้ยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นสัญญาณ1 นัดเสือเล็กนายก็ยิงปรากฏว่าตอนที่เสือเล็กนกนายเจอนายตำรวจท่านเนี้ยรู้ไหมครับว่าเสือเล็กนกนายทำอะไรก้มกราบตีนครับก้มกราบเท้าคือถ้านายตำรวจท่านนี้ไม่มาให้โอกาสโดนวิสามันตายแน่นอนซึ่งตอนนั้นพระที่อยู่ในคอเสือเล็กนกนายหนึ่งนั้นคือพระกุวัดห้วยเสือเนี่ยกุเดียวกันหมดครับซึ่งเป็นพระนะฮะนี่ที่สร้างล้อพิมพ์กับพระกุเพชรบุรีคือกุเสมา3 ชั้นฉะนั้นการที่คุณจะได้ใช้พระหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าเสกเนี่ยต้องเสียเงินเท่าไหร่ครับต้องเสียเงินเท่าไหร่นะแล้วพระชุดเนี้ยนะก็มีการแจกให้ญาติโยมทำบุญส่วนหนึ่งที่เหลือก็บรรจุกลับไปในเจดีย์5 ยอดเหมือนเดิมเอาว่าเดินสนามเจอไหมล่ะเปิดเว็บไซต์เจอไหมอ่ะนี่คือพระหลวงปู่สุขวัดป่าคอมะขามเท่าผมถามว่าถ้าเราอยากจะมีพระหลวงปู่สุขแขวนคอเราต้องเสียตังค์เท่าไหร่เอาว่าไม่ทันหลวงปู่สุขอ่ะบางอย่างยังจะขายกันเป็นหมื่นใช่ไหมวันนี้ใครอยากได้พระหลวงปู่สุขแขวนคอถ้าคุยถึงเรื่องหลวงปู่สุขวัดป่าคอมะขามเท่านั้นแหละหลวงปู่สุขลูกศิษย์ท่านนะเขาบอกถ้าลูกศิษย์ปู่สุขเนี่ยไม่มีเป็นโจรน่ะมีแต่เป็นเศรษฐีมีแต่เป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยมีแต่เป็นข้าราชการใหญ่โตอยู่ในรั้วในวังนะปู่สุขได้รับการยอมรับจากพระเกจิทั่วไปว่าเป็นผู้ที่เรียนได้ทุกวิชานะมีสำเร็จสรรพวิชาทุกอย่างเป็นอาจารย์เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขาบอกว่าท่านสำเร็จวิชานะเขาเรียกอะไรนะมอนแปลงกายนาลายแปลงรูปหมายความว่าตัวท่านไม่อยู่ตัวท่านสามารถแยกร่างได้ไปในหลายที่พร้อมๆกันมอนแปลงกายนาลายแปลงรูปนะเคยมีเรื่องราวครั้งหนึ่งก็คือว่านะหลวงสุพัชราสายเนี่ยหลวงสุพัชราสายคือเอาเรียกภาษาชาวบ้านเป็นลูกเขยกรมหลวงชุมพรเป็นศิษย์หลวงปู่สุขเป็นผู้สร้างเหรียญหลวงปู่สุข2466เนี่ยหลวงสุพัชราสายเป็นคนสั่งสร้างที่ร้านนาถาจารุปกรณ์เขาบอกหลวงปู่สุขมรณภาพไปแล้วมีคนไปขโมยประตูวัดปากคอมะขามเท่าประตูโบสถ์จะเอาไปขายประตูโบสถ์สมัยก่อนเนี่ยแกะสลักลวดลายงดงามจะเอาไปขายจะเอาไปลงเรืออยู่แล้วปรากฏว่าหลวงปู่สุขเนี่ยไปเข้าในร่างเด็กที่นครสวรรค์อันนี้ลงหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์นะถ้าผมจำไม่ผิดว่าให้ส่งข่าวบอกไปถึงคนที่ชื่อหลวงสุขพัชราสายให้ไปตามเอาประตูกลับมาคืนนะที่วัดป่าคลองที่ท่าเรือบอกเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เลยคนก็ส่งหนังสือไปถึงหลวงสุพัชราสายชื่อคล้ายๆสนามบอลไหมเนี่ยลูกเขยกรมหลวงชุมพรคนที่สร้างเหรียญหลวงปู่สุขปี2466เป็นธุระในการสร้างคือหลวงสุพัชราสายและเป็นผู้ที่เป็นธุระในการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อพิงค์ไว้ประกอบด้วยหลวงสุพัชราสายเป็นลูกเขยกรมหลวงชุมพรอ่ะรู้แล้วก็จะสอดคล้องและเข้าใจเมื่อข่าวไปถึงหูหลวงสุพัชราสายหลวงสุพัชราสายบอกว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยนะถ้าไม่เป็นเรื่องจริงนะจะเตะให้เสียทีนึงอ๋อเรื่องราวแบบนี้เขามีอยู่ในหนังสือพิมพ์ที่เขาบันทึกไว้ครับคนรู้คือคนที่แสวงหาความรู้
นะคนที่ไม่แสวงหาความรู้ก็จะไม่รู้เมื่อรู้น้อยก็โง่ก็จะถูกเขาหลอกง่ายเมื่อรู้มากก็จะฉลาดก็จะไม่ค่อยถูกใครหลอกนะฉะนั้นข้อความที่นำมาบอกนะก็ประดับความรู้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเอาหัวเราเนี่ยไปรับเรื่องที่มันไม่จริงมาเยอะละนะครับจะรับไม่จริงอีกเรื่องสองเรื่องก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องไม่จริงที่คิดว่าไม่จริงรับไปถ้าเป็นเรื่องจริงก็จะได้ฉลาดขึ้นนะครับก็จะไปได้ไม่ถูกเขาหลอกนะครับอ่ะคราวนี้ผมชอบนะเวลาคนหมั่นไส้ผมเยอะเนี่ยผมโคตรชอบเลยนะเวลาหมั่นไส้ผมเนี่ยจะได้ไปหาข้อมูลมาหักล้างผมแล้วเวลาไปหาข้อมูลมาหักล้างผมด้วยความหมั่นไส้เนี่ยคุณจะฉลาดขึ้นแล้วผลที่มันได้อะมันได้กับตัวคุณนะไม่ได้ได้กับตัวผมฉะนั้นจงหมั่นไส้ผมให้มากๆนะแล้วก็ไปหาข้อมูลมาหักล้างผมมาพิมพ์ในไลน์ให้ผมเนี่ยหน้าแหกหน้าแตกไปเลยนะครับและนะคุณจะฉลาดขึ้นระหว่างที่คุณไปหาข้อมูลนะครับอ่ะนะดังนั้นแล้วพอหลวงสุภชลาสายมาเจอเด็กคนนี้เห็นท่าทางการนั่งจำได้เลยนี่คือท่านั่งของหลวงปู่สุขและกล่าวทักเลยว่าไหนเองจะเตะข้าหรือนั่นแหละครับก็ไปตามประตูที่ท่าเรือก็ได้กลับมาชิงอันนี้มีลงอยู่ในหนังสือพิมพ์นะครับบางกอกคำนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่บอกเล่าให้ฟังนะครับไม่เป็นไรให้เขาแสดงความคิดเห็นคือถ้าเขาแสดงความคิดเห็นแล้วเขาค่อยยังชั่วขึ้นเขาได้ระบายจิตใจเขามีความสุขขึ้นเราก็ได้บุญแต่เอาแต่พองามนะพิมพ์อะไรก็ห่วงตัวเองด้วยนะครับนะฮะนะฉะนั้นเรื่องราวของพระนะชุดนี้เขาเล่นหากันมานานแสนนานไม่ใช่เพิ่งมาเล่นนะผมบอกแล้วว่าเขาเล่นหากันมานานนี่ลงหนังสือพระเครื่องใหญ่โตเขาเล่นหากันมานานแสนนานลงหนังสือไม่ใช่ผมเอาขึ้นมาเล่นเอาว่าอันเนี้ยเขาเล่นกันก่อนผมจะเล่นพระอีกง่ายๆฉะนั้นผมนะไม่สามารถจะทำขึ้นมาได้นะเขาเล่นกันก่อนที่ผมจะเล่นพายอีกมีลงในหนังสือและสมัยก่อนองค์อะไร 3,500 สมัยก่อนนะองค์ละ 3,500 บาทนะครับแต่แปลกไหมทำไมพระพิมพ์เนี้ยเราไม่เคยเจอกันในสนามพระเลยทำไมเราไม่เจอกันในศูนย์พระเลยเพราะคนรู้เขาเก็บหมดครับนะเพราะคนรู้เขาเก็บหมดใครอยากได้กดหัวใจกด5มาเมื่อนะเป็น10ปีที่แล้วองละ 3,500 แต่วันนี้นะใครอยากได้หลวงปู่สุขนะวัดปากคอมะขามเท่าที่คันหลวงปู่สุขเสกแน่ๆนะประวัติการสร้างชัดเจนทันแน่ๆเขาเล่นหากัน 3,500 บาทมาก่อนหน้านี้แล้วมีเท่านี้องละ 2,000 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปครับองละ 2,000 บาทได้แขวนพระหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าที่ประวัติชัดเจนคุณจะได้แขวนพระปูสุกอ่ะคุณต้องจ่าย 50,000 นี่ยังได้แค่สภาพสึกๆเลยประภามณฑลน่ะสึกๆ 50,000 สวยๆ 4-500,000 เป็นล้านก็มีผงคุกลักนะครับคุณจะได้แขวนกันนะหลักแสนหมดเนี่ยนะประวัติชัดเจนทันหลวงปูสุกแน่ๆปูสุกสร้างเสกให้แน่ๆ 2,000 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปและ 2,000 บาทไม่ได้ขู่นะวันนี้วันเดียวจะหาพระที่วิเศษเท่าพลังจิตปู่สุขเสกอ่ะไม่ง่ายหรอกครับเสกคนเป็นจระเข้ได้นะครับหลวงพ่อเก็บพระสวนลำไยบอกโอ้มาเรียนตั้งนานจะได้เรียนวิชาไหมท่านเอาขี้บุหรี่เคลี้ยงไปนะอาจารย์เก็บเอากระดานฉนวนรับแต่คนเห็นว่าเป็นตัวต่อตัวแตน
นะปู่สุขนะต้องบอกเลยว่าเขาบอกว่าแค่ไปขอหลวงปู่บอกอยากได้อะไรให้นึกถึงท่านแล้วท่านจะมาช่วยลูกศิษย์ตู้บริจาคอะไปหยอดที่วัดปากคลองอะนะแต่ละตู้ไม่มีเสียงแก๊กหรอกมีเสียงตึบตึบตึบคือตังเต็มแทบทุกตู้วัดไหนต้องการจะเอาเงินไปบูรณะสร้างวัดก็มาขอตั้งตู้บริจาคที่วัดเอาว่าหลวงปู่สุขวัดปากคลองท้าวมีลูกศิษย์ทั่วประเทศพอโดนามาตูมก็ศิษย์ปู่สุขวัดหัวเนินจะเชิงเซาก็ศิษย์ปู่สุขพอแทนก็ศิษย์ปู่สุขนะศิษย์ปู่สุขเนี่ยมีแบบทั่วเหนือจรดใต้ครับแล้วศิษย์ปู่สุขไม่มีนะติดคุกติดตารางนะศิษย์ปู่สุขเป็นเจ้าคนนายคนเป็นพ่อค้าขาบดีหมดนะเท่าที่เห็นเล่นพระมา22ปีพิมพ์เนี้ยจะได้แต่ละองค์ยังยากเลยนะและคนที่เก็บเนี่ยนะเขาก็เก็บไว้พิมพ์เดียวเนี่ยแล้วก็เตอร์นะครับแล้วก็ไม่ได้ขอเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนะครับองค์ละ 2,000 บาทสำหรับพระหลวงปู่สุขใครเอาพิมพ์ปิดไปผมบอกแล้วว่าผมไม่ขายพระหลวงปู่สุขพิมพ์รัศมีหรือพิมพ์ต่างๆที่ผมมีเนี่ย1ปีเต็มผมมีความสามารถคือพูดง่ายๆพูดภาษาชาวบ้านคือมีปัญญาเก็บได้นะนะในต้นทุนที่เก็บพระแต่ผมอยากจะบอกว่าผมอยากให้ทุกคนได้แขวนพระที่หลวงปู่สุขเสกแล้วชีวิตจะดีขึ้นคนตังน้อยที่เป็นแฟนเพจผมต้องได้นะสิ่งวิเศษไปใช้ไปบูชาไม่ดีเอามาคืนราคาเดิมนะ 2,000 บาทไม่ต้องหักเอาหลวงปู่สุขไปแขวนแล้วถ้าไม่ดีเอามาคืนราคาเดิมเพราะคงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้แขวนผ้าหลวงปู่สุขในราคาองค์ละ 2,000 บาทซึ่งในอดีตนั้นน่ะนะครับองค์เท่าไหร่ 3,500 ลงปกหนังสือเลยนะในอดีตองค์เท่าไหร่ 3,500 บาทยังมีอีกหลายพิมพ์บางพิมพ์ 5-6,000 โอ้โหผมดูไม่ทันนะตัวเลขเยอะเหลือเกินอ่ะฉะนั้นผมให้เวลาแค่อีก1นาทีนะครับหมด1นาทีนี้นะครับองค์ละ 2,000 บาทสำหรับพระหลวงปู่สุขนะฮะก็หาที่ไหนได้ไปหาแต่ที่ผมราคาเดิม 2,000 ไม่มีให้แน่นอนเพราะอะไรเพราะผมให้ถูกก็เหมือนผมลดคุณค่าหลวงพ่อบางคนเหอพระแพงเป็นหมื่นเป็นแสนนะจริงเหอเมื่อไหร่ที่พระชุดนี้ไปองค์ละนะ 5-6 หมื่นนะ 3-4 หมื่นค่อยไปไล่ซื้อกันแต่ที่ผมให้เพราะผมอยากให้แฟนเพจผมที่อยู่แล้วตอนนี้ได้ใช้แค่นั้นเองนะบางคนเหอพระแพงนะครับผมให้ถูกไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวก็เหมือนผมไปลดคุณค่าหลวงพ่อบางคนโอ้โหถูกราคาแบบนี้จะใช่ปู่สุขเหรอเอาว่าประวัติชัดเจนตัวพระเก่าไหมพระใช่ไหมถ้าไม่ใช่หลวงปู่สุขถ้าเก๋ผมคืนเพิ่มองละ 5,000 หมดเวลาแล้วนะครับส่วนใครที่นะพลาดชุดนี้ก็ต้องรับสภาพนะว่าผ่านไปก็ไม่ใช่ราคานี้ครับผมเพราะอะไรนะเขาบอกพระดีต้องมีอนาคตพระดีต้องแพงได้นะครับตอนนี้ใครที่นะอยากได้นะพระหลวงปู่สุขไปใช้ก็จัดไปนะเวลาไม่มีทางเสียดายนะผมใส่ไข่ปลานะครับหลังไข่ปลาก็จบกันเมื่อไหร่จะสิ้นเดือนสักทีนะครับไม่เป็นไรนะถ้าอยากได้จริงๆก็จองกับแอดมินไว้แล้วสิ้นเดือนค่อยว่ากันนะครับ